ก็ต้องปิดโอเคเขาได้รับผลกระทบอ่ะอ่ะพูดถึงโควิดปิดท้ายด้วยเรื่องของบริษัทที่ทำอะไรดีๆในสถานการณ์โควิดระบาดก็ทุ่มเทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นคือ GC ในการร่วมสู้โควิดนะคะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคมนะคะตั้งแต่เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหน่วยงานราชการอาสาสมัครด่านหน้ารวมไปถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็ได้มีการริเริ่มโครงการหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนในการรับมือกับวิกฤตในรอบ3รอบนี้ด้วยนะคะโดยการใช้จุดแข็งของ GC ในการสร้างนวัตกรรมในการขึ้นรูปพลาสติกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆโดยดึงคุณค่าและก็คุณประโยชน์ด้านต่างๆของพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเป็นการตอบสนองการใช้งานในรูปแบบใหม่และเป็นการตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้วยนะคะมีการผสมผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เรารู้จักกัน PPE รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์นะคะที่เรียกว่า Greater Care by GC นะคะสำหรับป้องกันโควิด -19 ส่งไปยังโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานรัฐทั่วประเทศด้วยเป้าหมายหลักของโครงการนี้ก็คือการสนับสนุนชุดป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ให้ครบจำนวนทั้งสิ้น1ล้านชุดที่ตั้งเป้าไว้ให้เพียงพอกับความต้องการด้วยนะคะรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะกำลังใจนะคะจากดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GC จะส่งกำลังใจและคำขอบคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเชิญค่ะ GC ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเราหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่จะช่วยสนับสนุนท่านให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยก็ขอส่งกำลังใจและขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ครับนะโอเคในสถานการณ์นี้ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือใช่ใครทำอะไรดีๆก็ส่งมาได้นะเราจะประชาสัมพันธ์ให้ค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์อย่างนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ